โน่นวรนุชอวดรูปคู่ต๊อดนานๆทีโดนแซวยับโน่นวรนุชอวดรูปคู่ต๊อดปิติเล่นสเก็ตแต่รูปคู่นานๆมาให้เห็นกันสักทีเลยโดนแซวยับโมเมนต์แบบนี้ไม่ได้มีให้เห็นบ่อยๆขึ้นแทนเป็นภาพหายากเป็นคู่รักที่ครองคู่และแต่งงานกันมานานหลายปีแล้วสำหรับคู่ของนางเอกตัวแม่นุ่นวรนุชและสามีต๊อดปิติทายาทธุรกิจเบียร์สิงที่ในปีนี้ทั้งคู่แต่งงานกันครบ11ปีแล้วแม้จะไม่ค่อยมีภาพหวานๆออกมาให้เห็นสักเท่าไหร่เพราะต่างคนก็ต่างยุ่งกับงานของตัวเองแต่เมื่อไหร่ที่ได้โชว์ความหวานก็ทำเอาแฟนๆเป็นปลื้มไปตามๆกันล่าสุด4 กรกฎาคม 2564นุ่นวรนุชก็ทำเอาแฟนๆเซอร์ไพรส์หลังออกมาโพสต์ภาพคู่กับต๊อดปิติลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่า WP ซึ่งเป็นชื่อตัวอักษรของทั้งคู่งานนี้แม้รูปจะไม่ค่อยหวานเน้นไปทางโชว์ความเท่แต่ก็ทำเอาเพื่อนๆและแฟนคลับตามมากรี๊ดกันไม่หยุดหลังเห็นว่าสาวนุ่นสามารถทำให้คุณสามียอมใจอ่อนมาเล่นสเก็ตเป็นเพื่อนได้จนพากันแซวว่าทำไมลูกพี่ยอมเล่นน่ะนอกจากนี้ยังมีแฟนคลับเข้ามาแซวอีกว่าเป็นภาพหายากเห็นแล้วก็จะเขินๆหน่อยโมเมนต์แบบนี้ไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยๆต้องกดไลค์รัวๆแล้วคู่นี้ความน่ารักไม่แผ่วเลยค่ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปเด็ดๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ